นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับผมใช้พุทธภาษตนี้มา20ปีแล้วท่านผู้ฟังมันเป็นถ้อยคําที่เป็นอมตะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีคงความเป็นจริงทุกยุคทุกสมัยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันด้วยเรื่องของนางปัญจปาปาท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับสมัยโบราณน,นานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลยากจนนอกจากยากจนแล้วก็ยังมีรูปร่างอัปลักษ์อีกพ่อแม่ก็เลยตั้งชื่อตามรูปร่างว่าปัญจปาปาคือบาปห้าอย่างหรือว่าชั่วห้าอย่างคือว่าอัปลักษ์ห้าประการผู้หญิงนะครับเยียว่าชั่วห้าประการเลยเพียงแค่ อย่างเดียวผู้ชายก็ไม่มองแล้วแต่นี่โดนเข้าไปถึงห้าประการผู้ชายที่ไหนจะมาสนใจบรรดาหญิงสาวสมัยโบราณถือว่าเมื่อโตพอที่จะมีเรือนได้ก็จำต้องมีเพื่อให้พ้นภาระพ่อแม่แล้วก็เป็นไปตามธรรมดาของโลกแต่ว่านางปัญจาปาปานี่อายุสมควรจะมีเย่าวมีเรือนแล้วแต่ไอ้หนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงไม่เคยมองเลยแม่สาวน้อยก็รู้ นะครับดูมันจะรู้ตัวดีก็เลยไม่ได้สนใจกับใครแล้วก็คิดตามประษาคนอาภัพว่าจะขออยู่ไปอย่างคนมีเวรมีกรรมพ่อแม่ก็หมดอะไรตายอยากลูกสาวตัวสารรูปดูไม่ได้อย่างนี้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยขอทานยังไม่มองเลยแต่ใครจะรู้ว่าวิถีชีวิตของใครเป็นยังไงนะครับโบราณเขาถึงสอนนักสอนหนาว่าแข่งเรือแข่งแพนี่พอแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนานี่อย่าอย่าดูถูกกันนะ พะรู้ตัวว่าตัวมีรูปร่างอัปลักษ์เข้ากับใครไม่ได้ก็เลยหันมาเล่นกับเด็กๆแก้กลุ่มไปวันๆในหมู่เด็กมันก็เรียกนางปัญจะปาปาไปเสยยับเยินเรียกอีเบี้ยวมังอีขาชิงมัง่งแต่ปัญจะปาปาก็ไม่ถือเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นที่นี่วันหนึ่งพระราชาของเมืองนั้นสเสด็จปลอมพระองค์ออกตรวจตราดูแลสารทุกสุขดิบของพลเมืองเดินผ่านมาทางหมู่บ้าน เวลานั้นเด็กสาวปัญจะปากากำลังวิ่งเล่นกับเด็กเล็กๆเจ็ดแปดคนพระราชาเองก็ทอดพระเนตรเห็นก็ยังโงงสังเวชโอ้ยเด็กคนนี้มันช่างทำบาปทำกรรมอะไรไว้หนอถึงได้มีรูปร่างอัปลักษณ์อย่างนี้พระองค์ก็หันมาตรัสกับมหาเล็กคู่พระไทยที่ตามเสด็จไปด้วยเฮ้ hey, นี่แกเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไหมนี่ตั้งแต่ฉันเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนรูปร่างอัปลักษณ์ถึงขนาดวันเนี้ยปากก็เบี้ยวตาก็เลหลังโกงจมูกแวบ เท่านั้นยังไม่พอขาอยัางชิงอีกด้วยโอ้เทพเจ้าองค์ไหนหนอช่างใจคอทารุณโหร้ายปั้นเธอมาโดยไม่ได้เวทนาสงสารเลยนี่เธอคงยังมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปจนอาวาสานเป็นแน่มหาเล็กก็บอกพระเจ้าข้ากรรมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวปั้นนะพระเจ้าข้ากรรมปั้นเธอมาหน้าเวทนาสงสารเหลือเกินโอ้แบบเนี้ยข้าพระเจ้าเองก็เห็นจะรับประทานไม่ไหวเหมือนกันพระเจ้าขา้าความสาวของเธอไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย พระราชาไม่ตัดว่าอะไรเป็นแต่เสด็จผ่านเข้าไปพอดีระหว่างนั้นนางปัญจปาปากําลังวิ่งเล่นแล้วก็หนีเด็กที่ไล่ขับมาหาพระราชาบังเอิญสะดุดก้อนหินเซถลามาพระราชาก็สงสารกลัวจะหกลม้มก็เลยอ้าแขนรับเข้าไว้เต็มที่นะเสร็จแล้วพระราชาก็อุทานว่าคุณพระช่วยรำพึงกับพระองค์เองอย่างประหลาดพระไทยที่สุดเมื่อพระองค์สัมผัสต้องกับแขนของหญิงสาวพอได้สติก็ไม่ตัดอะไร เป็นจะบอกให้หญิงสาวนี่พาพระองค์ไปบ้านมหาเล็กก็ตาค้างอย่างประหลาดใจเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าว่าอะไรก็ตามเสด็จไปจนถึงกระท่อมพอไปถึงพระองค์ก็ตรัสกับบิดามารดาของเด็กสาวตรงๆขอปัญจปาปาให้ฉันเถอะพ่อแม่ของปัญจปาปาก็ทำคอย่อนเนี่ยพระองค์จะเอามันไปทำอะไรพระเจ้าขา้าเป็นทาตก็ขายหน้าทาตในเมื่อมันอับปลักษ์อย่างนี้ใครบอกว่าฉันจะเอาไปเป็นทาตฉันจะเอาไปเป็นมเหสีของฉัน ตายแล้วคุณพระช่วยตะเถนพ่อแม่กับมหาเล็กอุทานออกมาพร้อมกันอย่างกน,นัดพระองค์คิดดีแล้วรพระยาค่ะอืมฉันคิดดีแล้วเออเสร็จแล้วเวลานั้นพระราชาก็พาเด็กสาวปัญจปาปาไปเสร็จแล้วก็อภิเศกเป็นมาเหสีจริงๆชาวบ้านชาวเมืองก็พากันตกใจก็บ่นกันบึมพำบึมพำไปทั่วเมือง ว่าพระราชาของเราสงสัยจะตาถั่วซะแล้วผู้หญิงสาวสวยออกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เลือกดันมาเลือกเอานางปัญจปาปาตาเละจมูกแวบหลังโกงปากเบี้ยวขาเป๋โถเวรกรรมอนิจจังอนิจจาใครจะติชินนินทาว่าอะไรยังไงพระราชาก็เฉยซะไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่าพระองค์เมื่อทรงแต่งตั้งเป็นมเหสีแล้วก็ไม่โปรดสนมกรมนางอื่นๆก็คลุกอยู่กับน,นางปัญจปาปาแต่ผู้เดียวทั้งหลงไหลเอาเลยอ่ พระราชารู้ดีว่าผู้หญิงสาวสวยอื่นๆนั้นจะสวยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ยังไงก็แล้วแต่แต่สัมผัสนั้นสู้นางปัญจปาปาไม่ได้โบราณเขาว่าไว้อย่างหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดนั้นต้องมีนางแก้วประดับบรารมีหรือเรียกตามภาษาของเขาว่าสตรีรัตนะนางเนี่ยตามตำราว่าไว้ว,ว่ามีคุณสมบัติพิเศษอยู่หลายอย่างแต่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือสัมผัสนะมีมีอำนาจอ่า มีพรสวรรค์ในเรื่องของการสัมผัสนางปัญจปาปาก็เหมือนกันมีสัมผัสเป็นเลิศเพียงพระราชาถูกด้วยประหัตเท่านั้นพระองค์ก็รู้สึกวันนี้แหละคือพระมเหสีคู่ชีวิตของพระองค์พระราชาครองชีวิตรักกับนางปัญจปาปามาได้นานพอดูโดยไม่มีวันเสื่อมคลายจนกระทั่งปีหนึ่งปรากฏว่าเมืองนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกเอาดือด้อ พวกประชาชนพลเมืองเคยนึกชังพระราชินีของตัวอยู่แล้วในห่วงสำนึกมานานแล้วพอเกิดเข้ายากหมากแพงเข้าไม่รู้จะโทษใครก็พากันโทษว่าพระราชานีนได้พระมเหสีรูปร่างการละกินีเข้ามาไว้ในเมืองก็ทําให้เกิดอาเพศขึ้นเสร็จแล้วก็พากันเดินขบวนไปฝ้าพระราชาที่หน้าพระลานทูลขอให้ลอยแพรพระมเหสีปัญจะปาปลาไปเสียประชาชนก็ตะโกนบอกว่าอย่าได้ทรงอะไรใหญ่ดีเลยพระเจ้าค่ะ เพราะมาเหสีกาเลกินีองค์เดียวนี่จะทําให้บ้านเมืองถึงเดือดร้อนโปรดให้ลอยแพไปซะเถอะหามาเหสีที่ทรงเป็นจกักรยาน,นีดีกว่าพระราชานั้นทรงสเสน่หาในมาเหสีเหลือเกินแต่ก็ทรงเห็นประโยชน์ของพระสงค์นิกรเป็นใหญ่กว่าดังนั้นแม้ว่าจะทรงอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องยอมคล้อยตามประชาชนก็โปรดให้นําพระนางปัญจปาปาลอยแพไปเสียในกระแสน้าพระไทยของพระองค์นี่หดหูบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนว่าชีวิตพระองค์ ไรแล้วซึ่งความสุขทั้งมวลก็อย่างว่าละลอยแพไปตั้งหลายวันฝนก็ยังไม่ตกลงมาสักทีแดดก็ยังคงเปรี้ยงอยู่อย่างนั้นน่ะพนังปัญจปลาปาก็รู้ดีว่ารูปร่างอัปลักษณ์ของนางนะ่ะนําความทุกข์มาสู่ตัวแต่นางก็คิดได้ซะแล้วแต่ไหนแต่ไรก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรกลับคิดด้วยว่าตายซะก,ก็ดีมันกันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปแพนั่นก็ลอยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งลอยเข้าไปในแม่น้ําแห่งหนึ่งแล้วก็ เรียบชายฝั่งจะชนท่าน้ําเมืองหนึ่งที่ท่าน้ําแห่งนี้พระราชาเมืองนั้นกําลังสงน้ําอยู่เห็นแผ่เล็กๆล,ลอยตรงงาก็ประหลาดพระไทยทอดพระเนตรเห็นบนแผ่นั้นผู้หญิงอัปปลักษ์นั่งดํามุดตืดมาก็สงดําริเอ๊ะจะลอยหญิงนีนง้น่าจะเป็นนางทาตนางกะลีบ้านกะลีเมืองก็เลยถูกลอยแผ่มาถ้าขืนมาติดที่ท่าน้นํานีเราเนี่ก็จะพลอยกะลีบ้านกะลีเมืองเราไปด้วยอย่าันั้นเลยไม่ได้ต้องผลักแผ่ให้ลอยตะเลิดออกไปดีกว่า ดำริอย่างนั้นพระองค์ก็เอื้อมประหัตปหมายจะผลักแพรแต่ว่ากระแสน้ามันค่อนข้างเชี่ยวพระองค์ผลักแพรผิดไปต้องเอามือนางปัญจปาปาเข้าพอสัมผัสกายของพระนางปัญจปาปาเท่านั้นประสาทร้อยแปดตัวสู้ขึ้นทั้งตัวความรู้สึกในสัมผัสก็บอกพระองค์ว่าผู้หญิงคนนี้ใครจะว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองก็ช่างเถอะแต่ว่าเราชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะผลักแพรไปกลับดึงแพรเข้ามา แล้วก็อุ้มพระนางปัญจปาปลาขึ้นจากแพรเอาไปเป็นพระมเหสีสจ,จิบทรงหลงไหลฝ่ายฝันลืมพระมเหสีสนมกรมนางรูปงามที่มีแต่เดิมทั้งหมดเอาละสิทีนี้ฝ่ายพระราชาองค์เก่าเมื่อลอยแพรมเหสีไปแล้วก็บันทมไม่หลับกระสับกระสายเพราะคิดถึงก็ส่งมหาดเล็กไปสืบพอได้ทราบข่าวว่าพระราชาต่างเมืองเอาไปแต่งตั้งเป็นมเหสีแล้วก็เสียดายเหลือขนาด ยกทัพไปประชิดชายแดนก็ส่งคำขาดให้พระราชาองค์ใหม่คืนพระมเหสีให้ไม่งั้นจะได้เห็นดีกันพระราชาองค์ใหม่กำลังติดใจรสชาสัมผัสพอได้ทราบคำขาดอย่างนั้นแทนที่จะยอมคืนให้ก็กลับจัดทัพแล้วก็ตอบไปอย่างเด็ดขาดดุเดือดถ้าจะเอาก็ขอให้บุกเข้ามาว่าอย่างนั้นหญิงอัปลักษณ์ก็จะกลายเป็นชนวนศึกใหญ่ไปเสียแล้วซึ่งกล่าวตามประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนไม่ทันที่ศึกใหญ่จะเกิด นางปัญจปาปาก็หาทางออกให้ซึ่งทำให้สองกษัตริย์ยอมตกลงด้วยดีนั่นก็คือให้พระราชาทั้งสองเมืองสร้างสร้างตำหนักไว้ชายแดนแห่งละตำหนักและพระนางปัญจปาปลาจะเสด็จข้ามแดนไปมาอยู่ตำหนักละเจ็ดวันบำรุงบำาเรอตามพระราชหารุไทยที่นี้ไอเรื่องอย่างนี้มีปัญหาขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้ทำบุญหรือว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงได้ทำให้รูปร่างอัปลักษณ์แต่ว่ามีดีที่สัมผัส นักปรา์ทาศาสนาท่านว่าไว้ว่าเมื่อชาติก่อนนางปัญจปาป,า,ปานี่เกิดในตระกูลช่างปั้นหม้อมีรูปร่างงดงามวันหนึ่งไปขุดดินเหนียวมาให้พ่อปั้นหม้อกำลังขุดเพลินอยู่นั้นพอดีเงยหน้าขึ้นเลือบไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนถือบาตรเปิดฝาบาตรคอยรับบาตรนิ่งอยู่นางปัญจะปาปาก็ชักโมโหทำปากหมุบหมิบหมุบมิบบนพึมพำนี่มันก็บ่ายก็เย็นแล้วพระองค์นี้สติไม่ดีหรือยังไงมายืนถือบาตรบินทบาทอยู่ได้ หรือว่าจะฉันเขาเย็นแม่แย่จริงนางปัญจปาปาทำกิริยากระฟัดกระเฟียดทำปากเบี้ยวบอกใบให้พระรู้หมดเวลาบินธบาตแล้วแต่พระภิกษุรูปนั้นก็ยืนเฉยซะไม่ยอมไปนางปัญจะปาปาเขายิ่งโมโหก็ทำจมูกย่นตาเหลือกคอนพระพระก็ไม่ยอมไปนางมันไส้ก็เลยเอาดินปั้นหม้อเทโครมลงมาในบาทแล้วก็เดินสะบัดก้นกระฟัดกระเฟียดหันกลับไปภิกษุนั้น ก็ปิดฝาบัตรสํารวมอิริยาบทกลับไปยังอาสมที่จำมรรษาอยู่เพราะกรรมที่นางปัญจะปาปาทำในอดีตชาติทำต่อภิกษุรูปนั่นคือกระฟรัดกระเวียตุป,ปัดตุปองทำปากเบี้ยวตาเหลือกเป็นเหตุให้นางเกิดมาในชาติใหม่นี้มีลักษณะการลกินีห้าประการปากเบี้ยวตาเละหลังโกงจมูกแวกขาเป๋อันเป็นกิริยาอาการของการกระฟัดกระเวียดตุป,ปัดตุปองนะ แล้วอะไรล่ะเป็นกุศลที่ทำให้นางมีสัมผัสดีเพราะอานิสงส์แห่งการถวายดินเหนียวนั่นเองดินเหนียวที่พระท่านได้บินธบารดไปนั้นน่ะท่านเอาไปฉาบกุฏิทำเป็นฝากันความร้อนความหนาวอานิสงส์อันนี้ก็เลยทำให้นางมีสัมผัสดีเป็นพิเศษเออเพราะฉะนั้นใครอยากจะรูปสวยสัมผัสดีเวลาทำบุญก็ตั้งใจระอยา่าตุป,ปัดตุป,ปองกระฟัดกระเวียดไม่งั้นเดี๋ยวท่านอาจจะเป็นอย่างนางปัญจะปา,ปาก็ได้นะครับ อะเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้จะเล่าเรื่องของพระสุธรรมเถระสมพานขี้อิจฉาครับเรื่องเกิดขึ้นในเมืองมัชิกามีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อจิตตะจิตตะเศรษฐี เป็นชาวเมืองมัชชิกาเศรษฐีคนนี้ได้เห็นพระรูปหนึ่งคือพระมหานามะซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาภิกษุปัญจวัคคีของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแล้วก็เกิดเลื่อมใสในเอเรียบทของท่านก็เลยนิมนต์ท่านเข้าไปฉันในบ้านของตัวตอนที่ท่านมาบินทบาตหลังจากนั้นก็ฟังธรรมเสร็จแล้ว บรรลุโสดาปติผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลั่งน้ำลงในมือของพระเถระแล้วก็ถวายสวนของตนชื่ออัมพาดากะวันให้เป็นวัดเศรษฐีจิตตะได้สร้างวัดใหญ่ในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจากสี่ทิศแล้วก็ให้ พระรูปหนึ่งชื่อพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ยินคำพรรณนาความดีของจิตตะเศรษฐีแล้วปรารถนาจะสงเคราะห์เศรษฐีผู้นี้ก็เลยเดินทางไปสู่เมืองมัชชิกา เศรษฐีทราบการมาของพระอัครสา,าวกแล้วก็ไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยน์เสร็จแล้วก็พาพระอัครสา,าวกไปพักที่วัดของตัวคืออัมพาดากะวันเสร็จแล้วก็อ้อนวอนขอฟังพระธรรมเทศนาพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าอาตมาทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะเดินทางมาไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถอะเสร็จแล้วท่านก็ กล่าวธรรมกะถาเพียงเล็กน้อยเสถีฟังแล้วบรรลุอนาคามีผลอ่าที่แรกนี่ฟังจากพระมหานามะนี่บรรลุโสดาบันไปทีนึงแล้วนะมาฟังจากภาษารีบุตรก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอนาคามีผลอราธนาให้พระเถระทั้งสองให้ไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพอพระเถระทั้งสองรับแล้วก็ ไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว่ามานิมนต์ตัวทีหลังอะไปนิมนต์พโมคะลาภาษารีบุตรก่อนก็เลยไม่ยอมรับนิมนต์แม้ว่าอุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกที่ไปนิมนต์ก็บอกว่าอะก็แล้วแต่ท่านนะแต่ย่างงั้นนะท่านทํากรรมอะไรไว้เดี๋ยวท่านก็รับของท่านเองอะละนะว่าอย่างนี้แล้วก็กลับไป วันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีก็จัดเลี้ยงพระใหญ่ในเรือนของตนตอนที่ใกล้รุ่งพระสุธรรมเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็คิดว่าเศรษฐีนี่จัดเครื่องสการะอย่างไรให้กับพระอัคารสาวกทั้งสองเราต้องไปดูซะหน่อยเสร็จแล้วก็ถือบาตรโมจีวรไปยังเรือนของเศรษฐีตั้งแต่เช้าตรู่เศรษฐีนิมมันให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปบิณธบัต ไปฉันอาหารในบิณธบาตก็ได้แล้วก็ตรวจดูสกรตไยธรรมแล้วก็เสียดสถีถึงชาติระกูลของเศรษฐีโดยพูดว่าโอ้ท่านเศรษฐีสกรตไยธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละอะไรล่ะพระกุณเจ้าขนมคลุกงาไงท่านเศรษฐี คือขนมคลุกงาเนี่ยเป็นขนมสำหรับพวกยากจนคนแค้นเขากินกันเรียกว่าเป็นขนมกระจอกกระจอกท่านเศรษฐีฟังแล้วก็รู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลว่าตัวเองเคยยากจนมาก่อนเศรษฐีก็บอกว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าแต่กล้าเหมือนกาไม่มีมารยาทและสมบัติผู้ดี คือกาเนี้มันจะกล้าไม่เหมือนกับน,นกอินทรีหรือว่าหงกาเนี่จะกล้าประเภทเอะอโวยวายฉกฉวยอะไรอย่างนั้นพระสุธรรมก็โกรธบอกคืนอาวาตก็คือคืนวัดนะคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าวาดในวัดที่เศรษฐีจิตตะสร้างอีกต่อไปเสร็จแล้วพระสุธรรมนี้ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้สงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่าท่านจิตตะเศรษฐีนี่เขาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุใดเธอจึงไปด่าเขาด้วยคำเลวเสร็จแล้วก็ทรงปรับโทษพระสุธรรมรับสั่งให้สงลงปฏิสารณียกรรมคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนแล้วให้กลับไปขอโทษเศรษฐีแต่ว่าท่านเศรษฐีไม่ยอมยกโทษให้ ก็เลยเก้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าเศรษฐีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมก็เลยรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีกสามโยน์โดยที่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้เศรษฐียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลัง ก็ทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมนะสิ้นแล้วก็เลยมอบภิกษุรูปหนึ่งเป็นตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ให้ไปกับพระสุธรรมแล้วก็ตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่านี่วิหารของเราวัดของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราโยมของเรา เมื่อทำอย่างนี้นะกิเลสมันจะเจริญขึ้นแล้วก็ได้ตัดพระคาถาว่าภิกษุพานย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปราถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปราถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพานชอบคิดว่าขอให้คฤรัหั์และบรรพชิต,ตทั้งสองพวก จงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราแต่ผู้เดียวกิจการต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นพระสุธรรมฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะทำการคาระวะพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปหา เศรษฐีจิตตะกับภิกษุนั้นปรงอบติต่อหน้าเศรษฐีจิตตะแล้วก็ขอให้ยกโทษให้ท่านเศรษฐีก็ยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมในยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตผล ฝ่ายเศรษฐีจิตตะก็คิดว่าเราได้บรรลุโสดาปฏิผลและอนาคามีผลโดยที่ไม่เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเราควรจะไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วก็เตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวารห้าร้อยอุบาสิกาห้าร้อยไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันพระศาสดาก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อเศรษฐีจิตตะมาไหว้เราวันนี้ จกมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกผู้นี้มหาชนรู้ข่าวอย่างนั้นก็พากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายก็นำบรราการมาเพื่อเสร็จถีคนนี้ขณะที่แวาพระศาสดาปรากฏว่าฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมาจริงๆเสียงชชโยหูร้อง ก็้องไปทั่วบริเวณนั้นเศรษฐีอยู่ในสำนักพระาศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่เศษฐีเตรียมมาสำหรับเลี้ยงพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือแล้วก็ได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระนลได้ทูลถามพระาศาสดาว่าเศษฐีจิตตะ มีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือหรือว่าเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะแบบนี้เหมือนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์เศรษฐีจิตตะนั่นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นก็ตามสักการะ ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศแล้วก็มีลาภพระอนนทูนถามถ,ามถึงบุพกรรมคือกรรมเก่าของเศรษฐีจิตตะพระองค์ก็ตัดเล่าว่าเศรษฐีจิตตะคนเนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทำไว้แล้วสมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุตระเขาได้ท่องเที่ยวไปใน พบของเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวัคษปะเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื้อมเขาแห่งหนึ่งก็มีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังบ้านน้องตัวให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุ ซึ่งถือบินธบาตเป็นวัดรูปอื่นๆอีกก็รับบาตนิมนต์ให้นั่งแล้วก็สั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตัวก็รีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกรา้าแล้วก็เดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการลาบผลทั้งหลาย จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสีจงบังเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตแล้วไปเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี่บรรณาการก็เกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้ห้าสีก็ตกลง เพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในกาลนั้น